สวัสดีค่ะผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชรีนั่นเองนะคะวันนี้เปลี่ยนแปลงบรรยากาศจากตรงโต๊ะรีวิวตรงนู้นนะคะมาอยู่ที่มุมสบายๆกันบ้างดีกว่าค่ะหลายๆคนเห็นชื่อคลิปนะคะก็อาจจะงงๆนิดนึงว่าเอ๊ะจะพูดถึงเฟซมาสก์ทำไมหน้าเต็มหน้าแน่นอย่างนี้จะบอกว่าแมสก์ที่จะพูดถึงกันในวันนี้นะคะมันไม่ใช่แมสก์แบบที่เอาไว้บำรุงหน้าค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นแมสก์ที่เราต้องเอาไว้ใส่นะคะเวลาเราออกไปข้างนอกตั้งแต่เจ้าโควิด-19นะคะมันมาเยือนโลกนี้นั่นเองค่ะซึ่งหลายๆคนมักจะมีคำถามเข้ามานะคะเวลาที่โมเมใส่แมสก์ใน Instagram ไม่ว่าจะเป็น Instagram Post Story หรือว่าอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็มักจะถามกันมาว่าแมสก์ที่ใส่เนี่ยของอะไรทำไมยังไงทำไมสีมันแปลกเข้ากับเสื้อผ้าของพี่ได้ดีจังเลยอะไรเงี้ยตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะลงทุนกับแมสก์อะไรต่างๆนะคะก็คือมีแมสก์อะไรก็ใส่ไปก่อนหน้านี้ช่วงที่โควิด-19 มาเริ่มมีบทบาทในสังคมโลกตั้งแต่ครั้งแรกๆเนี่ยแมสก์ก็เป็นสีที่หายากคือตอนนั้นเนี่ยจะหาแมสก์แม้กระทั่งสีขาวสีเขียวธรรมดาเนี่ยมันก็หายากไปหมดนะคะแต่หลังจากที่เราต้องอยู่กับโควิดมา2ปีคุณผู้ชมมุมไม่เชื่อว่ามีหลายแบรนด์เยอะแยะมากมายเลยนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ทั้งในต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีซึ่งจริงๆ2ประเทศนี้เนี่ยเป็นประเทศที่ใส่แมสก์กันอยู่แล้วก่อนที่จะมีโควิด-19 ด้วยซ้ำนะคะพอมันมีโควิด-19 เข้ามาจริงเนี่ยแน่นอนว่าห้ามไม่ได้หรอกที่ญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยก็จะต้องคิดค้นแมสที่มันเหมือนช่วยส่งเสริมให้เราเนี่ยนอกจากจะปลอดภัยแล้วยังดูดีด้วยนั่นเองนะคะเพราะว่าดูท่าทีเนี่ยโควิด-19 ก็ไม่น่าจะไปไหนเร็วๆนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโมเองอะค่ะเวลาออกไปทำงานข้างนอกนะคะเวลาไปไลฟ์ในห้างหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเราก็พยายามจะหาแมสที่มันแน่นอนปลอดภัยนะคะปลอดภัยทั้งตัวเราเองแล้วก็ปลอดภัยกับคนอื่นด้วยเพราะว่าการใส่แมสที่มันสามารถปิดได้ทั้งบริเวณเนี่ยมันก็สร้างความมั่นใจให้กับเราว่าโอเคเราจะไม่ไปสัมผัสกับเชื้อโรคเพราะอย่างที่หลายๆคนก็ทราบกันดีใช่ไหมคะว่ามันก็จะมีอัตราของการติดอยู่ว่าถ้าเกิดสมมุติ2คนไม่ใส่แมสนะคะแล้วมีใครคนใดคนนึงเป็นโควิดก็โอกาสติดก็จะเยอะมากคนนึงใส่อีกคนไม่ใส่ก็โอกาสติดก็ยังมีอยู่แต่ว่าก็น้อยลงใช่ไหมแต่ถ้าทั้ง2คนใส่แมสหรือทั้ง2คนใส่แมส2ชั้นเนี่ยโอกาสในการติดมันก็ลดลงแบบชนิดที่เรียกว่าน้อยสุดๆไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่แมสออกไปข้างนอกก็เป็นเรื่องสำคัญนั่นเองวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงแมสที่มูเมสั่งซื้อมาจากแบรนด์ต่างๆนะคะทั้งของญี่ปุ่นทั้งของเกาหลีอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ใช้แล้วชอบแล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะปลอดภัยด้วยแล้วก็อยากจะดูดีเพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยมันมีตัวเลือกอะไรยังไงให้เราได้ลองเลือกกันดูในสังคมแมสปัจจุบันบ้างนั่นเองค่ะถ้าเกิดใครอยากรู้นะคะว่าตัวเลือกของโมเมนต์เนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำช่องกันต่อไปนะคะคุณผู้ชมขาไปดูกันนะคะว่า favorite face mask ของโมเมนต์ในช่วงที่ผ่านมาในการป้องกันโควิดและทำให้เราดูดีด้วยมันมีอะไรกันบ้างค่ะเอาล่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วแมสที่โมเมใช้เนี่ยมันมีอยู่หลายยี่ห้อเหมือนกันนะคะแล้วก็สั่งมาจากหลายที่จริงๆแล้วส่วนใหญ่จะเป็นพวกร้านพรีออเดอร์ต่างๆนะคะโมเมจะมีร้านประจำอยู่หนึ่งร้านนะคะที่สั่งแมสแทบจะทุกอันจากเขาเลยนะคะนั่นก็คือร้าน Go Shopaholic นั่นเองนะคะนี่นะคะขึ้น IG ให้ตรงนี้เลยนะคะ Go Shopaholic เนี่ยจริงๆแล้วรู้จักกับพี่ๆเจ้าของร้านเนี่ยมาตั้งแต่สมัยยังเรียนมหาวิทยาลัยนะคะคือพี่เนี่ยเขานำเทรนด์ในเรื่องของการเป็นร้านพรีออเดอร์มาตั้งแต่สมัยดิฉันยังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่เลยค่ะรู้จักกันมาเป็นหลักแบบ20ปีนะคะสำหรับพี่ๆเจ้าของร้าน Go Shopaholic ก็ในช่วงที่เกิดโควิดขึ้นมานะคะโชคดีว่าพี่เขาเนี่ยก็มีญาติที่อยู่ที่ทางเกาหลีแล้วก็ทางที่ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นพี่เขาก็จะสามารถหาแมสให้มุมเมได้เนี่ยค่อนข้างจะเยอะจริงๆแล้วเนี่ยมุมมันไม่ได้เป็นคนไปค้นเจอเองนะคะเขาเป็นคนไปค้นหามาว่าที่ญี่ปุ่นที่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาใช้แมสอะไรกันมันก็มีความน่าสนใจนะเพราะว่าอย่างในแมกกาซีนเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยหลายๆฉบับเขาก็พูดถึงลักษณะของแมสที่มันส่งเสริมรูปหน้าโดยเฉพาะญี่ปุ่นนะคะที่เหมือนบอกว่าใส่แล้วแบบหน้าเรียวปลอดภัยด้วยอยู่ในเกรดที่แบบป้องกันเราจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝุ่น PM 2.5 หรือว่าจะเป็นโควิด-19 นะคะแล้วก็ทำ
ำให้เราเนี่ยดูดีขึ้นด้วยสามารถ coordinate สีแมสเข้ากับสีเสื้อผ้าได้อะไรประมาณอย่างนี้นะคะซึ่งพอโมไปเห็นปั๊บก็คือตาวาวเพราะว่ายังไงก็ต้องใส่ทุกวันอยู่แล้วอะก็ขอดัดจริตเอ็กซ์ตร้าขึ้นอีกสักนิดนึงได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยบอกตรงๆว่ามันไม่ใช่ความจำเป็นนะคะแต่ว่าพอมีคนเห็นว่าโมไปใส่พวกมาสีเหล่านี้ก็เลยมีคำถามเข้ามาเราก็เลยคิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วถามกันมาเยอะก็ทำคลิปเลยก็แล้วกันนะคะเอาเรามาพูดถึงมาสที่โมไปชอบมากที่สุดก่อนก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมคือตั้งแต่ลองมาหลายๆแบบนะคะค้นพบว่ามาสที่เป็นลักษณะที่มันหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเป็นมาสแบบที่โมไปชอบมากที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาใส่เนี่ยมันจะเหมือนมีช่องระหว่างปากของเรากับขอบของแมสนิดนึงค่ะซึ่งสำหรับใครที่แต่งหน้านะคะก็น่าจะทราบดีว่าลิปสติกเลอะแมสเนี่ยมันไม่ได้เลอะแค่แมสอย่างเดียวบางทีมันเลอะเลยขึ้นมาถึงจมูกแบบอะไรต่างๆด้วยกลายเป็นคนเหมือนแบบแต่งหน้าไม่เรียบร้อยไปอีกนะคะแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะใช้ลิปสติกที่มันแห้งสนิทติดทนนานตลอดเวลาเนาะบางทีเราก็อยากทาแค่แบบลิปมันหรือลิปกลอสบ้างเพราะปากเราแห้งใช่ไหมตัวนี้นะคะก็คือไคเทกิแอร์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมนี่คือยี่ห้อของเขานะคะความสามารถของเขาต่างๆนะคะมุมเมย์ก็ไม่ได้มีความปัญญาในการอ่านภาษาญี่ปุ่นอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเท่าที่เขาบรรยายมาเนี่ยนะคะก็คือป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้นะคะแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคด้วยนะคะสาเหตุที่ชอบมากๆข้อแรกเลยก็คือเชฟอย่างที่บอกไปอันนี้เป็นสีนะคะตรงข้างล่างนี้จะเขียนไว้ว่ามันเป็นสีอะไรอันนี้คือสีเฮเซลนะคะเฮเซลก็คือเหมือนถั่วเฮเซลนัทอะนะเนี่ยจะเป็นสีที่เราใส่บ่อยมากเพราะอะไรคุณผู้ชมก็ทราบว่าดิฉันเป็นผู้หญิงหน้าเบื่อในแง่ของสีที่ใส่นะคะก็คือจะใส่สีเบจสีขาวสีดำสีน้ำเงินอะไรอย่างนี้นะคะนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันจะเป็นสีแบบสีเฮเซลประมาณอย่างนี้แล้วก็เป็นเชฟที่เพิ่งหันมาใช้กันไม่นานนะคะก็คือเป็นลักษณะที่ครอบเข้าไปทั้งหมดแบบนี้นะคะขออนุญาตไม่ใส่ทุกอันนะเพราะว่าเดี๋ยวเลอะเครื่องสำอางเสียดายของใส่เข้าไปแบบนี้นะคะสายนิ่มมากแล้วก็สายยาวนะคะบางทีเนี่ยแมสบางอันเนี่ยมีความรั้งหูแล้วมันใส่นานๆแล้วมันจะเจ็บนะคะแต่ว่าไคเทกิแอร์เนี่ยไม่เป็นแล้วก็มีหลายสีมากสีที่มุมเมย์สั่งมาคือบอกตามตรงว่าสีนี้เนี่ยเป็นสีที่มุมเมย์กักตุนนะคะสีเฮเซลนะคะเพราะว่าชอบมากที่มันจะเหมือนแบบมันค่อนข้างจะกลืนไปกับผิวของเราอะคุณผู้ชมมันดูไม่โดดเวลาใส่เนี่ยมันก็จะดูแบบเหมือนกลืนๆไปกับสีผิวเป็นสีเนื้อหน่อยคือมันจะมีแบบที่เป็นสีครีมหรือว่าเป็นสีเนื้ออะไรต่างๆเดี๋ยวโมไปขออินเสิร์ตภาพที่เป็นชาร์ตสีของเขาให้ดูนิดนึงนะคะมันจะมีสีอื่นแต่โมไปรู้สึกว่ามันสีค่อนข้างอ่อนในขณะที่เฮเซลเนี่ยมันจะค่อนข้างพอเหมาะพอดีกับผิวของโมไปนะคะมันก็เลยทำให้เวลาใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะดูกลืนกับผิวเหมือนเวลาเราใส่รองเท้าสีนูดอะเราเคยอธิบายไปซึ่งมันอาจจะเป็นการเปรียบเทียบที่ประหลาดแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงว่าเวลาเราใส่แล้วสีมันเข้ากับผิวเราเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูกลมกลืนกันแล้วก็แบบเหมือนทำให้ทุกอย่างดูไม่สะดุดอะคือสำหรับเราซึ่งหน้าไม่ได้ยาวมากเนี่ยค่ะถ้าเกิดมีมาสก์มาเบรกตรงกลางอย่างเงี้ยบางทีเราก็ดูหน้าแบบทู่ๆสั้นๆใช่ป่ะในขณะที่อันเนี้ยมันก็จะช่วยให้แบบหน้าเรามีความเรียวยาวต่อไปได้นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่คิดไปเองแต่ว่าส่วนตัวแล้วดูแล้วชอบนะคะก็เลยกักตุนสีเฮโซมาพี่ๆที่ช็อปปอคอลิกเอาเข้ามากี่อันดิฉันเหมาหมดสำหรับสีเฮโซบอกคุณผู้ชมตอนนี้ก็ตาดีได้ตาไรเสียนะคะถ้าเกิดโดนนภสรกักตุนไปหมดแล้วก็กูดลักรอล็อตหน้านะคะอีกสีหนึ่งนะคะที่เลือกมานะคะเป็นสีที่ชื่อว่าสีซากุระนะคะก็เป็นสีดอกซากุระนั่นเองนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูในซองนะคะจะมี10อันเนาะนี่สีซากุระนะคะเป็นสีที่น่ารักออกหวานๆหน่อยนะคะสำหรับใครที่เป็นสายแบบใสๆแบ๊วๆมันแก้วตังกวานิดนึงนะคะสีซากุระก็เป็นสีที่สวยนะออกหวานขึ้นหน่อยนะคะวันไหนที่ใส่สีแบบขาวๆครีมอะไรอย่างเงี้ยแต่แน่นอนเนี่ยอย่างที่เขาบอกนะคะว่ามันจะเป็นแมสที่มีแบบถึง4ชั้นน่ะแล้วเอาจริงๆนะตัวนี้เป็นแมสที่หายใจสบายมากในความรู้สึกของโมเมนะคะคือเหมือนมันแบบมันไม่อึดอัดอ่ะแล้วข้อดีของการใส่มาสเชฟนี้อีกอย่างนึงคุณผู้ชมก็คือมันไม่กระพือเวลาพูดบางทีอ่ะจะบอกเดี๋ยวจะมีตัวที่แบบที่ตอนแรกชอบก่อนหน้าที่จะมาลองใช้ไคเทกิแอร์อันนี้นะคะเป็นแบบที่ชอบมากเพราะว่าใส่ไปแล้วสวยมากแต่เวลาพูดหรือเวลาไลฟ์ในห้างในอะไรตอนนั้นใส่ไปทำงานก็พึบๆๆๆๆๆๆแล้วมันดูไม่ค่อยโอเค
นะเดี๋ยวพาไปดูอันนั้นอีกทีหนึ่งนอกจากไทเทกิแอร์นะคะมีอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะที่มุมไว้ว่าเชฟสวยนะอันนี้คือ Victorian Mask นั่นเองค่ะอันนี้มีภาษาอังกฤษให้เรานะคะเป็นหน้ากาก4ชั้นเหมือนกันนะคะญี่ปุ่นเขาจะค่อนข้างฮิตหน้ากาก4ชั้นเนาะอันนี้เขาจะบอกว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างคะคุณสมบัติอันแรกอันนี้นะคะก็คือถ้าใส่แว่นเนี่ยมันก็จะไม่เป็นฝ้าเนาะ Anti Fog Structure for Glasses ก็คือใครที่ใส่แว่นตานะคะก็จะไม่หายใจแล้วแบบเป็นไอน้ำขึ้นเนาะ Lipstick does not adhere นี่ก็คือพอมันป่องออกมาเป็นหน้าป่องออกมาแบบนี้ใช่ปะคะ Lipstick มันก็จะไม่ติดเนาะอย่างที่โมเมบอกแล้วก็ The nose looks high ดูดิญี่ปุ่นอะเนาะก็คือนางก็บอกว่าจะทำให้แบบเอ้ยสันจมูกดูแบบพุ่งอยู่นะคะมี Beautiful face line ก็คือมันจะช่วยแบบเข้ากับรูปหน้าของเราไม่เจ็บหน้าไม่เจ็บหูนะคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวจะแกะให้ดูนิดนึงอันนี้ซองจะเป็นแบบนี้นะคะอันเนี้ยเราชอบอีกอย่างนึงตรงที่ว่ามันจะมาเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะก็คือมีซองพลาสติกค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าอันเนี้ยเป็นสีที่สวยอีกสีนึงคุณผู้ชมให้ดูนี่คือสีโมกกาบราวน์นะคะถ้าเกิดเทียบกับไคเทกิเมื่อกี้เนาะถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเอาออกมาให้ดูนิดนึงอันนี้มันจะเบจกว่าหน่อยแล้วอันนี้มันจะเป็นสีออกน้ำตาลขึ้นอีกนิดนึงนะคะซึ่งแน่นอนดิฉันก็คือคล้ายๆผู้หญิงที่มีลิปสติกสีนูดประมาณ20แท่งแล้วก็มีแค่เราคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่ามันต่างกันยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นนึงที่เราว่าใส่ขึ้นมาแล้วแบบสวยแล้วก็สีดีมากอันนี้เป็นสีเหมือนจะเป็นสีพิเศษหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้จะแพงกว่าหน่อยนะคะในซองจะมีแค่5ชิ้นเท่านั้นเองนะคะอันนี้เรื่องราคาโมเมคิดว่าให้ทุกคนไปลองหาข้อมูลดูเอาเองดีกว่านะคะเนื่องจากว่าเราต้องพรีมาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดไม่ได้ช้อปปิ้งร้านที่โมเมช็อปเนี่ยมันก็จะมีราคาที่หลากหลายกันไปโมเมก็เห็นอยู่ใน Shopee Lazada อยู่หลายเจ้าเหมือนกันนะคะราคามันก็จะแตกต่างแล้วแต่การพรีอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ความสบายใจในการสเปนของแต่ละคนเนาะอีกอันนึงอันนี้มาสายเกาหลีบ้างค่ะเกาหลีอันนี้มาเป็นกล่องใหญ่โตเลยนะคะอันนี้คือ Slim Fit Mask นะคะ CLA นะคะสีที่มุมเลือกมาเป็นสีน้ำตาลเข้มไม่แน่ใจว่ามันถูกเรียกว่าอะไรอันนี้จะมาเป็นแบบนี้เลยค่ะในซองนะคะก็จะมีทั้งหมด5ชิ้นกล่องนี้มี25อันนะคะเดี๋ยวจะแกะขึ้นมาให้ดูสักอันนึงดีกว่า CLA เนี่ยเหมือนว่าจะเป็นแบบ Mask แบบอันใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยอะในความรู้สึกของมุ้งไว้นะคือมันจะครอบหน้าอีกลักษณะหนึ่งจากที่มาสที่เป็นลักษณะเหมือน1 2 3ใช่ป่ะอันนี้มันจะเป็นมาสแบบอันเดียวแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะก็คือจะเป็นมาสทรงโค้งแบบนี้อันนี้สีน้ำตาลเข้มเนาะใส่เข้าไปก็คือจะเป็นแบบนี้ซึ่งมาสก์ทรงนี้จะช่วยในเรื่องของการทำให้หน้าเรียวดูหน้าแบบซึบขึ้นไปนิดนึงนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะป้องกันได้แบบค่อนข้างดีมากๆเพราะว่ามันปิดหมดเลยแล้วก็ตรงจมูกก็มีที่ให้ดักเหมือนเดิมนะคะ CLA เนี่ยก็เป็นมาสก์ที่เราชอบใช้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามาสก์ทรงนี้คือมันจะใกล้กับลิปสติกของเราเพราะฉะนั้นน่ะมีโอกาสสูงมากที่ลิปสติกจะเลอะนะคะแล้วก็แป้งอะไรต่างๆก็จะเลอะได้ค่อนข้างง่ายแต่ว่าอันเนี้ยเราชอบสีของเขาจริงๆเขาก็มีหลายสีอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าอุเมเลือกสีอย่างที่บอกเบสิกเบจน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มอะไรอย่างเงี้ยมานะคะ CLA อันนี้ก็เป็นอันที่แบบเพิ่งสั่งมาลองเดี๋ยวจะสั่งสีอื่นๆมาเพิ่มอีกเพราะว่าในวันที่แบบโอเคเราไม่ได้ทาปากหรือไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันทำให้หน้าเราเรียวดีอันนี้ค่ะเป็นอีกอันนึงที่อยากลองนะคะอันนี้ไม่ได้สั่งจาก Go Shopaholic นะคะลองกดมาจากร้านใน Lazada อันนี้เป็น Heart Mask นี่นะคะชื่อเขียนอยู่เลยว่าเป็น Mask รูปหัวใจมี5ชิ้นไซส์ M แกะใหม่ให้คุณผู้ชมดูเลยก็ได้นะมุมไปใช้หมดไปละอันนึงอันนี้ก็เป็น Mask ที่สวยดีแต่ว่าพูดถึงเรื่องของการป้องกันก็อาจจะไม่ได้สู้พวกมาสก์แบบ4ชั้นของญี่ปุ่นเท่าไหร่นะคะอันนี้ดูมีความบางแล้วก็มีความฟลิมซี่กว่านิดนึงคือแบบค่อนข้างแบบบางมากอ่ะอันนี้ใส่เข้าไปแล้วจะเป็นอย่างนี้ค่ะมีความโค้งเป็นหัวใจตรงนี้นิดนึงคือเหมือนเวลาอยู่บนแก้มอ่ะมันจะเห็นว่าเป็นแบบอย่างนี้จะไม่ขึ้นมารำคาญตรงนี้บางคนเวลาใส่มาสก์ใหญ่ใช่ป่ะจะรำคาญที่มันแบบมาถูบริเวณหน้าแก้มตรงนี้ค่ะยี่ห้อ Comma Heart Mask นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีแบบออกแนวชมพูหวานนิดนึงมีสีที่เป็นสีแบบออกแบบมารูนเข้มๆแบบนี้แล้วก็แน่นอนนะคะส
ซีเบจประมาณอย่างนี้ช่วงแรกๆนะคะที่มีโอกาสได้สั่งพวกมาสก์เกาหลีญี่ปุ่นมาก่อนที่จะไปเจอไคเทกิแอร์หรือว่าวิกตอเรียนมาสก์นะคะมันจะมีตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมที่เขาเน้นเรื่องความบางนะคะแล้วก็ใส่แล้วแบบปกป้องได้ดีอันนี้ชื่อว่า Face Fit B Style นะคะอันนี้จะเป็นของญี่ปุ่นแล้วก็เน้นความแบบหน้าสวยหน้าเรียวเนี่ยค่ะมันจะแบบชึบมีความหน้าสวยหน้าเล็กหน้าเรียวนะคะแต่ว่ามีสีเดียวเป็นสีชมพูอ่อนๆแบบนี้เนาะซึ่งก็หน้าเรียวดีแต่ว่าอย่างที่บอกพอมันเป็นแมสที่บางอะเวลาพูดมากๆอะค่ะเวลาออกไปทำงานไลฟ์หรืออะไรที่ต้องพูดหรือทำพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยมันพูดแล้วมันกระพืออะมันแบบหายใจแล้วมันกระพืออยู่ในนี้แล้วก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะก็เลยหันมาใส่เป็นไคเทกิมากขึ้นแล้วก็เรามั่นใจกับมาสก์ที่มีความหนาแบบ3ชั้น4ชั้นอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะอันนี้เขาไม่ได้พูดนะว่าเขาแบบหนาขนาดไหนซับอะไรไว้บ้างแต่ก็นะดิฉันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกอ่านภาษาเกาหลีไม่ได้นะคะอันนี้ยอมรับว่าลองสั่งตามเขามาแล้วมันก็โอเคใช้ได้นะคะแต่ว่าไม่ได้สั่งเพิ่มเพราะอย่างที่บอกไปเจอสิ่งที่ชอบกว่าแล้วนะคะอีกอันนึงที่มีคนถามบ่อยมากอีกเช่นเดียวกันเวลาที่ไปไลฟ์แล้วก็ใส่นะคะอันนี้ก็คือ 3D Beauty Mask นั่นเองค่ะนี่นะคะจะเป็นของญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าอันนี้ Made in China นะจ๊ะไม่ได้ Made in Japan อันนี้แหละอันนี้กระพือกว่าใครไวกว่าเรื่องทั้งหมดเป็นลักษณะคล้ายๆตัว B Style ที่มันฟิตเมื่อกี้นี้นะคะแต่สีสวยนะสีนี้สีสวยเฉยเดียวมันจะมีสีออกแบบสีสไตล์เมคอัพผู้หญิงแบบเยอะมากอันนี้บางแบบบางกระพือจ่อยหลอยเลยจ้ะแต่ถามว่าใส่ขึ้นมาแล้วสวยไหมใส่ขึ้นมาแล้วสวยมากก็จะเป็นมาสก์ที่เน้นความสวยงามอันนี้จริงๆแล้วอะตอนที่มุมไปสั่งมามุมไปใส่เป็นชั้นที่2คือชั้นแรกจะใส่แมสปกติใช่ไหมคะสีขาวธรรมดาอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้จะใส่เหมือนตอนที่ช่วงที่มันระบาดหนักๆมากแล้วเราต้องดับเบิลแมสใส่แมสสองชั้นอะไรเงี้ยเราก็จะใส่อันนี้เป็นชั้นที่2เพื่อทำให้ทุกอย่างมันดูละมุนละม่อมมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะคะแต่ว่าสวยไหมก็สวยสำหรับความสวยอย่างเดียวนะคะมันอาจจะไม่ได้1ไม่ได้ปลอดภัยสุดๆแล้วก็2มันมีความยากในการหายใจอยู่พอสมควรสุดท้ายนะคะเป็นสิ่งที่หาได้ในประเทศนี้ไม่ต้องพรีออเดอร์ให้เหนื่อยนะคะนี่คือ Pop Me เป็นมาสก์อีก1ตัวที่มุมไว้ว่าเออมันค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นเชฟแบบที่ไม่ได้เน้นเรื่องการแบบเข้าเชฟเข้าหน้าอะไรต่างๆนะมันก็จะเป็นแมสแบบเชฟปกติทั่วไปนะคะเดี๋ยวแกะอันใหม่ให้ดูเลยอันนี้เป็นสีออกแบบ Old Rose นิดนึงอะค่ะอันนี้จะเป็นแมสอันเดียวเลยที่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะที่มุมเวใช้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจำได้ไหมว่าตอนที่มันระบาดหนักๆอะมันมีการต้องมาแบบสอนให้มัดด้านข้างเนี้ยให้มันเข้าไปเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็เลยทำให้มวยเนี่ยเหมือนไม่ค่อยได้ใช้แมสที่หน้าตาเป็นอย่างงี้เท่าไหร่แต่ว่าเอาจริงแล้วถามว่าตัวเนี้ยโอเคไหมมวยว่ามันก็โอเคนะถ้าเกิดใครชอบแมสที่มันสบายหายใจง่ายหน่อยนะคะก็หน้าตาประมาณอย่างนี้เลยชอบพับมีตรงที่ว่ามันนิ่มค่ะมัตเตอร์เรียลมันค่อนข้างนิ่มมันเหมือนมีความเป็นผ้ามากกว่าความเป็นกระดาษไม่บาดหน้าแล้วก็รู้สึกว่าสายก็นิ่มดีอะไรก็ดีนะคะนอกเหนือจากนั้นพับมีก็จะมีสีเยอะมีลายมีอะไรแบบพิเศษเยอะแยะมากมายนะคะยังไงถ้าเกิดใครอยากได้อันที่หาง่ายๆไม่ต้องพรีไม่ต้องเหนื่อยอะไรพับมีเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีให้จับจ่ายกันอยู่หลายเจ้าเหมือนกันนะคะก็ไปลองดูกันได้แล้วก็สีก็เยอะมากนะคะออกสีใหม่มาตลอดเลยนะคะก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นทางเลือกให้กับคุณผู้ชมได้ค่ะสั้นๆง่ายๆแต่ได้ใจความนะคะสำหรับใครที่ถามเข้ามาว่ามุมไปใส่แมสอะไรเวลาออกไปข้างนอกเราก็เลยเอามาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีร้านเยอะแยะมากมายที่นำเข้ามาคุณผู้ชมก็ลองดูดีๆละกันว่าที่ไหนราคาเท่าไหร่สบายใจประมาณยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อย่างมุมไปก็แนะนำเอาไว้ให้ว่าเผื่อใครที่อยากจะสั่งจากที่เดียวกับมุมไปเนี่ยนะคะบอกไปแล้วตอนต้นแล้วก็ใส่ไว้ให้ใน description box ด้านล่างนะคะยังไงก็ไปลองดูกันค่ะมันกลายเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่เราขาดไม่ได้นะคะเวลาไปไหนก็ต้องใส่จะไม่ใส่เขาก็ไม่ให้เข้าไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารห้างหรือว่าสถานที่ราชการหรือแบงค์หรืออะไรก็ตามมันก็ต้องใส่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมไปก็เลยเอา options มาให้นะคะสำหรับใครที่อาจจะเบื่อแมสสีขาวหรือว่าแมสสีเขียวที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆนะคะก็ลองเอาไว้ประกอบการตัดสินใจแต่มันไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นค่ะคุณผู้ชมคืออย่างที่บอกไปแหละว่าเรา
ดัจจริตเองนะคะแต่ว่าเห็นมีหลายคนมาถามก็เลยมาเล่าให้ฟังคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้อีกนะคะถ้าเกิดใครที่มียี่ห้อของแมสที่ดีมั่นใจว่าป้องกันเราจากเชื้อโรคได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะเรื่องความสวยงามเนี่ยโมเมตตามมาทีหลังนะแต่ว่าเรื่องแรกก็คือต้องแบบมีมาตรฐานได้มาตรฐานแล้วก็ดีจริงๆนะคะเพราะว่ามันปลอดภัยทั้งตัวเราแล้วก็ตัวคนอื่นด้วยเนาะถ้าเกิดใครมียี่ห้อไหนอีกที่อยากจะแนะนำกันนะคะสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาได้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวโมเมจะไปอ่านดูด้วยเผื่อจะเจอแมสยี่ห้ออื่นๆที่น่าสนใจเข้าไปอีกนะคะวันนี้ก็เล่ามาเต็มที่แล้วนะคะเดี๋ยวไว้ยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมีอะไรน่าสนใจหรือว่าอยากจะให้มุมเวทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็ถามกันเข้ามาได้อีกนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ